เซเลปีชีวิตของนางเอกก็เหมือนกับเด็กสาวทั่วไปที่ตั้งใจเรียนไม่ดื่มเหล้าไม่ปาร์ตี้มีแฟนรุ่นน้องซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่อยู่ในสายตาของแม่เธอมาโดยตลอดไม่เคยนอกลู่นอกทางภาพตัดมาที่แม่ของนางเอกมาส่งลูกสาวเข้าหอพักวันแรกเมื่อมาถึงห้องพักที่ทางมหาวิทยาลัยสุ่มไว้ให้นั้นแม่ของเธอก็แทบลมจับเมื่อได้พบกับรูมเมทที่เป็นรุ่นพี่สุดแซ่บอย่างสเตฟดูเหมือนว่าทุกอย่างของรุ่นพี่รูมเมทจะตรงกันข้ามกับนางเอกของเราไปซะหมดทุกอย่างทำให้แม่ของนางเอกตัดสินใจจะไปเช่าห้องข้างนอกให้ลูกสาวอยู่แทนแต่นางเอกก็บอกให้แม่เชื่อใจเธอซึ่งแม่ก็ลังเลใจอยู่ไม่น้อยก่อนที่จะร่ำลากันไประหว่างนั้นหนังจะดำเนินเรื่องให้เห็นถึงชีวิตเด็กเรียนของนางเอกเธอตื่นแต่เช้ามาเพื่อเข้าเรียนก่อนห้องเรียนจะเปิดซะอีกทำให้เธอได้รู้จักเพื่อนร่วมชั้นนิสัยดีอย่างแลนดอนเขาเป็นพวกเด็กเรียนเหมือนกันทั้งสองทำความรู้จักกันอย่างง่ายดายภาพตัดมาที่คืนนั้นเมื่อนางเอกอาบน้ำเสร็จเธอเดินเข้าห้องเพื่อที่จะแต่งตัวแต่กระจกก็ดันสะท้อนเห็นเงาชายคนหนึ่งที่นอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงของเธอเขาดูเป็นชายหนุ่มแบดบอยหน้าตาดีซึ่งก็คือฮาร์ดินสกอตหรือพระเอกของเราเมื่อนางเอกเห็นดังนั้นเธอก็สะดุ้งตัวเล็กน้อยก่อนจะเชิญเขาให้ออกไปจากห้องของเธอเขาหันมาตอบเธอว่าอย่าสำคัญตัวเองมากเกินไปและหันไปอ่านหนังสือต่อทำเอานางเอกรู้สึกไม่พอใจจนรุ่นพี่รูมเมทของเธอเดินเข้ามาทักทายพระเอกและพวกเขาก็ชวนกันไปปาร์ตี้แต่นางเอกก็ปฏิเสธไปวันถัดมานางเอกมาที่ร้านคาเฟ่ของมหาวิทยาลัยเพื่อมานั่งทำการบ้านของเธอและเธอก็ได้พบกับกลุ่มของพระเอกที่กำลังเดินเข้ามาสั่งกาแฟกันอยู่ดูเหมือนว่าพระเอกจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้นางเอกไม่สามารถละสายตาออกจากเขาได้เลยเธอแอบมองเขาอยู่สักครู่จนเขาหันมาสบตากับเธอหลังจากนั้นกลุ่มของพระเอกก็เดินออกจากร้านไปวันหนึ่งรุ่นพี่รูมเมทก็สามารถลากนางเอกไปงานปาร์ตี้ได้สำเร็จซึ่งเป็นปกติของวัยรุ่นที่เพิ่งได้มีโอกาสใช้ชีวิตด้วยตัวเองทำให้นางเอกตอบตกลงไปในงานนั้นนางเอกได้เจอกับเพื่อนๆของรุ่นพี่รูมเมทหลายคนและเธอก็ยังได้รู้อีกว่าสเตฟเป็นสาวเลสเบี้ยนพอรุ่นพี่รูมเมทคนนี้มีแฟนเป็นหญิงสาวสุดสวยเหมือนกันซึ่งทั้งสองก็จูบทักทายกันด้วยความดูดดื่มเมื่อนางเอกเดินไปถึงโซฟาเธอก็ได้เห็นพระเอกที่นั่งเอามือพาดพนักพิงโซฟาอบเอวสาวสวยอย่างมอลลี่และจูบกันโดยไม่สนใจตาใครเรียกได้ว่าเป็นฉากเผยตัวตนของพระเอกที่แสนจะแบดบอยได้อย่างดีเลยทีเดียวในขณะนั้นมอลลี่หญิงสาวที่อยู่กับพระเอกก็ได้เอ่ยปากเล่นเกม Truth or Dare แปลเป็นไทยว่าตอบความจริงหรือรับคำท้าซึ่งมอลลี่ก็ได้ยิงคำถามถามนางเอกเป็นคนแรกนางเอกบอกเขาตอบความจริงซึ่งทำให้เธอได้เจอคำถามกับมอลลี่ไปว่าสถานที่ที่ตื่นเต้นที่สุดที่เคยมีเซ็กมาก่อนคือที่ไหนนางเอกได้ยินดังนั้นเธอก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะเธอยังไม่เคยทำอะไรแบบนั้นมาก่อนเธอหยุดชะงักไปสักครู่จนมอลลี่เริ่มสงสัยท่าทางของเธอและเริ่มล้อเลียนที่เธอยังเวอร์จินอยู่ทำให้นางเอกตัดสินใจรับคำท้าแทนหลังจากนั้นเธอก็โดนสั่งให้ไปนัวเนียกับพระเอกเมื่อพระเอกลุกขึ้นจากโซฟาเขายืนหน้าเข้ามาสบตากับเธอใกล้ๆและถามเธอว่าเธออยากทำมันไหมนางเอกรู้สึกสับสนอยู่สักครู่ก่อนจะตอบขึ้นมาว่าฉันเล่นเกมนี้จบแล้วและเธอก็เดินออกมาจากกลุ่มทันทีทำให้เพื่อนๆของพระเอกล้อเลียนเขายกใหญ่เพราะหนุ่มสุดฮอตอย่างเขาไม่เคยโดนสาวที่ไหนปฏิเสธมาก่อนนางเอกเดินออกไปด้านนอกเพื่อโทรหาแฟนหนุ่มรุ่นน้องของเธอเมื่อเขารู้ว่าเธอมางานปาร์ตี้เขาก็รู้สึกไม่พอใจเธอมากๆเพราะเขาไม่อยากให้เธอใช้ชีวิตแบบคนพวกนั้นแต่นางเอกก็กดวางสายไปเพื่อตัดปัญหาหลังจากนั้นเธอก็เดินไปสงบสติอารมณ์ที่ห้องชั้นบนของบ้านงานปาร์ตี้แทนแต่กลับกลายเป็นว่าห้องหนังสือห้องนั้นคือห้องนอนของพระเอกเขาตามเธอขึ้นมาและถามเธอไปว่าเธอเข้ามาทำอะไรในห้องของเขาเมื่อทั้งคู่ใกล้ชิดกันแบบที่นางเอกไม่เคยใกล้ชิดกับใครที่ไหนมาก่อนใบหน้าของพระเอกอยู่ห่างจากเธอไปเพียงแค่ลมหายใจเขากระซิบข้างหูเธอว่าเธอยังติดค้างคำท้านั้นกับเขาอยู่ระหว่างที่นางเอกกำลังเคลิบเคลิ้มอยู่นั้นเธอก็เรียกสติตัวเองกลับมาได้เธอบอกปฏิเสธและขอตัวกลับไปในทันทีภาพตัดมาที่คาบเรียนวิชาวรรณกรรมนางเอกและพระเอกได้ถกเถียงเรื่องวรรณกรรมของหนังสือเรื่องนึงอยู่มันเผยให้เราเห็นว่าพระเอกนั้นเขาไม่เคยเชื่อเรื่องความรักเลยและการถกเถียงกันในครั้งนี้มันทำให้นางเอกไม่พอใจในตัวพระเอกเอามากๆหลังหมดคาบเรียนเธอได้ระบายความรู้สึกน่าหงุดหงิดนี้ให้แก่แลนดอนเพื่อนของเธอฟังเขาบอกกับเธอไปว่าเขารู้จักกับพระเอกดีซึ่งอีกไม่นานตัวเขาและพระเอกก็จะต้องนับญาติกันอีกด้วยเพราะแม่ของเขากำลังคบหากับพ่อของพระเอกที่เป็นอธิการบดี
ีมหาวิทยาลัยนี้อยู่เขาเตือนให้นางเอกอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกพระเอกเพราะพวกนั้นชอบทำตัวมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งและพระเอกก็ยังเป็นคนแปลกๆที่เข้าใจยากอีกด้วยวันหนึ่งพระเอกได้มาขอปรับความเข้าใจกับนางเอกเขาอยากเป็นเพื่อนกับเธอถ้าเธอยอมให้โอกาสเขาเขาจะพาเธอไปดูอะไรบางอย่างตอนแรกนางเอกก็ลังเลแล้วบอกกับเขาไปว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งสองคือควรอยู่ห่างๆกันเอาไว้ก่อนที่เธอจะเดินจากออกมาทำให้พระเอกนั่งทำหน้าผิดหวังอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อนางเอกได้หันหลังกลับมาเห็นสีหน้าของพระเอกแล้วเธอก็ใจอ่อนเขาบอกกับเธอไปว่าเขาจะลงไปว่ายน้ำนางเอกก็ยังงงว่าอยู่ดีๆจะมาว่ายน้ำทำไมแต่ก็ไม่ทันจะพูดอะไรพระเอกก็กระโดดลงน้ำไปเสียแล้วเขาชวนให้เธอลงมาด้วยกันและบอกให้นางเอกใส่เสื้อยืดของเขาลงมาเล่นก็ได้เพราะชุดของเธอจะได้ไม่เปียกน้ำนางเอกของเราเธอลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหยิบเสื้อของพระเอกขึ้นมาและตะโกนบอกให้เขาหันหลังไปเพื่อเธอจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้สะดวกหลังจากที่นางเอกเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนั้นเธอก็ได้บอกให้พระเอกหันมาเมื่อเขาได้เห็นเธอในชุดเสื้อยืดเขากลับรู้สึกหลงใหลในตัวของเธอขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เล่นน้ำด้วยกันอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นนางเอกก็ได้ถามคำถามกับพระเอกไปว่าเขารักใครมากที่สุดในโลกพระเอกตอบเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าตัวของเขาเองเมื่อเล่นและพูดคุยกันสักพักทั้งคู่ก็จ้องมองกันด้วยความหลงใหลนางเอกจึงถามกับเขาไปว่านึกว่าเราจะเป็นแค่เพื่อนกันแต่พระเอกก็บอกกับเธอไปว่าเขาไม่คิดว่าเราสามารถเป็นได้แค่เพื่อนหลังจากนั้นทั้งสองก็จูบกันอย่างดูดดื่มเมื่อพากันขึ้นมาจากน้ำได้แล้วนั้นพระเอกก็ยื่นชุดให้แก่นางเอกเพื่อให้เธอได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอเขาหันหลังให้เธอด้วยความเป็นสุภาพบุรุษอีกครั้งก่อนที่นางเอกจะให้ท่าเขาด้วยการใช้มือเกี่ยวนิ้วเขาไว้ทั้งสองเริ่มสัมผัสตัวกันอีกครั้งเขาเริ่มลูบไล้เธอลงไปเรื่อยๆเมื่อนางเอกไม่เคยโดนสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนเธอก็รู้สึกประหม่าและเกรงตัวเล็กน้อยหลังจากนั้นพระเอกก็หยุดลงนางเอกจึงถามเขาไปว่าเขาหยุดทำไมเขาตอบกับเธอไปว่าเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกเยอะภาพตัดมาที่ร้านอาหารที่ทั้งสองพากันมานั่งกินหลังจากเล่นน้ำกันเสร็จในตอนนี้ดูเหมือนว่าเมื่อนางเอกได้ใช้เวลากับพระเอกมากขึ้นเธอก็ได้พบว่าตัวตนของเขาไม่ได้เป็นคนแบบเดียวกับรูปลักษณ์ภายนอกเลยที่ดูแบดบอยหรือทำอะไรแบบไม่สนใจใครซึ่งจริงๆแล้วพระเอกนั้นชอบอ่านหนังสือนิยายโรแมนติกเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนสุขุมและไม่ชอบแสดงออกด้วยซ้ำระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นแก๊งเพื่อนของพระเอกก็เดินเข้ามาทักทายทั้งสองพระเอกเปลี่ยนสีหน้าของตัวเองและท่าทางของเขาขึ้นมาทันทีเขาบอกให้นางเอกกลับไปก่อนแล้วยื่นกุญแจรถให้เธอแต่เธอก็เพียงแค่เดินออกไปรอเขาที่บาร์หน้าร้านเท่านั้นเมื่อพระเอกคุยกับเพื่อนของเขาเสร็จนางเอกก็ได้ถามกับเขาไปว่าเขาอายที่เพื่อนของเขาเห็นเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมซึ่งพระเอกก็บอกกับเธอไปว่าไม่ใช่หลังจากนั้นนางเอกก็บอกกับพระเอกไปว่าฉันจะบอกเรื่องราวของเราให้กับโนอาแฟนหนุ่มของเธอเพื่อจะได้จบสัมพันธ์กับเขาและเริ่มคบหากับพระเอกจริงจังแต่พูดยังไม่ทันจบพระเอกก็ได้พูดตัดบทขึ้นมาว่าอะไรคือเรื่องของเราและเขาก็กลับไปในลุคแบดบอยที่ไม่สนใจความรู้สึกของใครอีกครั้งทำให้นางเอกรู้สึกสับสนกับการกระทำของเขาเอามากๆเธอโมโหที่เขาเห็นเธอเป็นของเล่นเท่านั้นหลังจากนั้นเธอก็เดินออกจากร้านไปฉากได้ตัดมาวันหนึ่งหลังเลิกเรียนนางเอกที่เดินลงมาจากตึกเรียนเธอได้พบกับโนอาแฟนหนุ่มของเธอที่ยืนเซอร์ไพรส์เธออยู่หน้าตึกเรียนเขายื่นดอกไม้ให้เธอเหมือนนางเอกจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ดีใจเท่าไหร่เขาถามไทยเธอว่าเธอโอเคไหมนางเอกเห็นว่าท่าทางของตัวเองเริ่มแสดงออกมาชัดเจนเกินไปเธอจึงเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองให้กลับมาสดใสร่าเริงอีกครั้งในคืนนั้นนางเอกได้พาแฟนหนุ่มของเธอมางานปาร์ตี้แคมป์ไฟระหว่างนั้นพระเอกที่กำลังโดนมอลลี่เพื่อนสาวของเขานัวเนียอยู่ก็แอบมองเธอด้วยสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยที่เห็นนางเอกมาปาร์ตี้นี้กับแฟนของเธอหลังจากนั้นมอลลี่ก็ได้เดินเข้ามาชวนเพื่อนๆในวงเล่นเกมอีกครั้งมันมีชื่อว่าเกมดูดและเป่าโดยวิธีการเล่นคือการส่งกระดาษด้วยปากคนส่งคือคนเป่าคนรับคือคนดูดกระดาษถ้าถึงคู่ใครที่ส่งไปแล้วกระดาษหลุดออกจากปากคู่นั้นจะต้องจูบกันเองและเกมก็เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนนางเอกไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อมาถึงตาเพื่อนผู้ชายในกลุ่มของพระเอกเขาได้ตั้งใจเป่ากระดาษใส่หน้าของนางเอกทันทีเพื่อให้เธอรับมันไม่ได้หลังจากนั้นเขาจึงเริ่มเข้าหาตัวนางเอกแต่โนอาแฟนหนุ่มของเธอก็ได้ขอร้องให้เขาด้วยความสุภาพว่าอย่าทำอย่างนั้นเลย
ต่เพื่อนผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้สนใจและพยายามจะเข้ามาจูบนางเอกให้ได้ระหว่างนั้นพระเอกที่นั่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เริ่มฟีลขาดเขาวิ่งเข้ามาชกต่อยกับเพื่อนของเขาทันทีนางเอกรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเอกจ้องมองหน้าเธอด้วยสายตาที่มีอะไรบางอย่างอยู่ในใจหลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปในคืนนั้นหลังจากที่แฟนของนางเอกหลับไปแล้วแลนดอนเพื่อนร่วมชั้นของเธอก็ได้โทรศัพท์เข้ามาบอกกับเธอว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเธอภาพได้ตัดมาที่นางเอกได้มาหาแลนดอนที่บ้านพระเอกเขาบอกกับเธอไปว่าพระเอกเริ่มทะเลาะกับพ่อและทำลายข้าวของในบ้านหลังจากนั้นก็มีชื่อของนางเอกหลุดขึ้นมาทำให้แลนดอนตัดสินใจโทรหาเธอเพราะพระเอกไม่ยอมคุยกับเขาเลยแลนดอนบอกกับนางเอกไปว่าพระเอกอยู่ที่สระว่ายน้ำเมื่อนางเอกมาที่สระว่ายน้ำเธอเห็นพระเอกที่กำลังนั่งดื่มอยู่ริมสระพระเอกบอกกับเธอไปว่าเธอมาที่นี่ทำไมเธอควรอยู่กับแฟนแสนเพอร์เฟกต์ของเธอนางเอกบอกว่าเธอมาเพราะเธอเป็นห่วงเขาและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแฟนของเธอเธอบอกกับพระเอกไปว่าไม่คิดว่าเขาจะดื่มซึ่งพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าแต่ก่อนไม่แต่ตอนนี้มันสำคัญอะไรกับเธอเมื่อทั้งสองเริ่มพูดคุยกันทำให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้พระเอกเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะพ่อของเขากำลังจะแต่งงานใหม่กับแม่ของแลนดอนซึ่งตัวเขาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยหลังจากนั้นพระเอกก็ทิ้งขวดเหล้าลงพื้นมันแตกกระจายลงทันทีนางเอกของเราเห็นท่าไม่ค่อยจะดีเธอเลยตัดสินใจลุกขึ้นไปเก็บเศษแก้วที่อยู่บนพื้นซึ่งเธอก็ไม่ทันระวังทำให้เศษแก้วบาดเข้าไปที่นิ้วของเธอเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นเขาก็หลุดจากอารมณ์แปรปรวนนั้นทันทีและรีบพาเธอไปทำแผลที่ห้องของเขาเขาบอกกับเธอไปว่าเขาเสียใจที่ทำตัวไม่ดีกับเธอก่อนหน้านี้นางเอกบอกกับเขาไปว่าถ้ายังรู้สึกอยากคบกับใครอีกสักครั้งเราน่าจะเริ่มใหม่ด้วยกันได้แต่พระเอกก็ได้ตอบไปว่าเขาไม่รู้สึกแบบนั้นกับใครอีกแล้วตอนนี้เขาเละเทะไม่เป็นท่าซึ่งนางเอกก็ตอบกลับไปในทันทีว่าตอนนี้ฉันว่าเราเละเทะด้วยกันทั้งคู่นะและหลังจากนั้นสายตาว้าวอนของทั้งสองก็ทำให้พวกเขาเริ่มเล้าลมและจูบกันอย่างดูดดื่มในคืนนั้นนางเอกหลับอยู่ในอ้อมแขนของพระเอกพวกเขาไม่ได้มีอะไรกันแต่ทั้งสองได้ระบายความอัดอั้นที่มีต่อกันและกันไปแล้วเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นนางเอกสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเธอเพิ่งนึกได้ว่าโนอาหลับอยู่ที่ห้องของเธอและตอนนี้เขาก็โทรหาเธอถึง7สายด้วยกันเมื่อนางเอกรีบกลับหอไปเธอก็เห็นแฟนหนุ่มที่ดูเป็นกังวลใจมากๆเขาวิ่งเข้ามาถามเธอว่าเธอหายไปไหนมานางเอกตอบขอโทษแฟนของเธอไประหว่างที่โนอากำลังงุนงงกับเหตุการณ์และท่าทีแปลกๆของนางเอกอยู่นั้นพระเอกก็โผล่มาได้จังหวะพอดีทำให้โนอาเข้าใจแล้วว่านางเอกนั้นได้นอกใจเขาเขารู้สึกเสียใจและผิดหวังที่โดนเธอทำแบบนี้นางเอกรีบเดินตามโนอาไปเพื่อที่จะอธิบายแต่เขาก็ไม่ได้ฟังเธอและรีบขับรถจากไปในตอนนี้นางเอกเครียดและรู้สึกผิดเอามากๆเธอบอกกับพระเอกว่าตอนนี้เธอยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครและเดินเข้าห้องไปหลังจากนั้นเรื่องราวก็จะดำเนินไปเรื่อยๆเมื่อนางเอกกำลังทำใจเรื่องโนอาและเรื่องของพระเอกที่เธอกำลังรู้สึกสับสนอยู่เธอไม่ได้ติดต่อกับใครเลยหลังจากวันนั้นและตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตของเด็กมหาลัยทั่วไปในคืนวันหนึ่งนางเอกตัดสินใจแวะไปหาพระเอกเขารู้สึกประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าจะได้เจอกับเธอที่นี่นางเอกเริ่มเล่าเรื่องของเธอให้เขาฟังว่าหลังจากที่พ่อของเธอได้จากไปตอนเธออายุได้10ขวบแม่ของเธอก็จิตตกเธอต้องเป็นคนดูแลแม่ด้วยตัวของเธอเองมาโดยตลอดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพื่อเธอเลยเธอเกลียดที่ตัวเองทำแบบนั้นกับโนอาเขาคือเพื่อนรักของเธอมันคือความผิดของเธอจริงๆเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับนางเอกเขาเลยทอสีหน้าและเบือนหน้าหนีไปและเมื่อนางเอกได้เห็นดังนั้นเธอก็ได้บอกกับเขาไปว่าพระเอกเป็นมากกว่าเพื่อนรักของเธอและเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเอามากๆเหมือนเป็นการสารภาพรักกับพระเอกและทั้งสองก็จ้องมองกันอย่างหวานซึ้งอีกครั้งหลังจากนั้นหนังจะเล่าว่าทั้งสองได้ใช้ชีวิตคู่รักยังเปิดเผยและดูมีความสุขเพราะนางเอกไม่มีพันธะผูกพันใดๆกับเธออีกแล้วเธอเริ่มคบหากับพระเอกอย่างจริงจังโดยมีมอลลี่เพื่อนสาวของพระเอกคอยแอบมองด้วยความหมั่นไส้อยู่ไม่ห่างวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนัวเนียกันอยู่บนเตียงในห้องนอนของนางเอกอยู่นั้นจู่ๆแม่ของเธอก็ได้เปิดประตูเข้ามาเมื่อแม่เห็นภาพบาดตาที่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเธอกลายเป็นเด็กใจแตกไปเสียแล้วแม่ได้เรียกนางเอกให้เดินออกมาคุยกับเธอข้างนอกเธอบอกให้นางเอกเลิกกับพระเอกไปซะและควรจะสนใจเรียนนางเอกใส่หัวเพื่อปฏิเสธเธอบอกกับแม่ของเธอไปว่าเธออยากให้แม่เชื่อใจเธอและช่วยเข้าใจตัวตนจริงๆของเธอสักทีไม่ใช่ต้องพยายามทำตัวสมบูรณ์แบบเพื่อแม่อยู่ตลอด
จนไม่เคยได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเลยแม่รู้สึกผิดหวังในตัวของลูกสาวเธอได้บอกกับนางเอกไปว่าที่ทำทั้งหมดก็เพื่ออนาคตที่ดีของลูกทั้งนั้นแต่ถึงอย่างไรนางเอกของเราก็ยังยืนยันว่าเธอต้องการใช้ชีวิตในแบบของเธอแม่พูดอะไรไม่ออกก่อนที่จะเดินออกจากประตูตึกไปด้วยความผิดหวังพร้อมคำพูดที่ว่าต่อไปนี้เราตัดขาดกันและคอยดูนะว่าหนุ่มคนนั้นเขาจะหักอกลูกนางเอกยืนมองดูแม่ที่ปิดประตูเดินจากไปเธอกลั้นน้ำตาไว้เพราะในตอนนี้เธอรู้สึกเสียใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันที่ต่อไปนี้เธอจะได้ใช้ชีวิตในแบบของเธอจริงๆสักทีวันหนึ่งหลังเลิกเรียนพระเอกบอกกับนางเอกไปว่าเขามีอะไรอยากให้เธอดูให้ขึ้นรถมาด้วยกันนางเอกลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นรถไปกับพระเอกเขาพาเธอมายังห้องพักของเพื่อนพ่อของเขาพระเอกบอกกับนางเอกไปว่าเพื่อนสนิทของพ่อปล่อยที่นี่ให้เขาดูแลหลังจากที่เพื่อนของพ่อไปต่างประเทศสักพักเขาคิดว่านางเอกกับเขาควรมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ส่วนตัวของเราจริงๆสักทีและหลังจากเรื่องแม่ของนางเอกเขาก็เป็นห่วงเธอเอามากๆนางเอกเธอรู้สึกซาบซึ้งในตัวของพระเอกสุดท้ายเธอก็ยอมตกลงเข้ามาอยู่กับเขาแบบคู่รักอย่างสมบูรณ์แบบทั้งสองใช้ชีวิตด้วยกันยังมีความสุขภาพตัดมาที่งานแต่งงานของพ่อพระเอกและแม่ของแลนดอนเพื่อนสนิทร่วมชั้นของนางเอกหนังเล่าให้เรารู้ว่าพระเอกของเรานั้นมีปมเรื่องพ่อของเขาอยู่ไม่น้อยระหว่างที่งานเลี้ยงกำลังดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุขและแสนจะอบอุ่นพระเอกตัดสินใจเล่าเรื่องราวของเขาให้นางเอกฟังว่าตอนเขาอายุได้8ขวบพ่อของเขาเป็นพวกขี้เมาวันหนึ่งพ่ออยู่ที่ผับเขาเมาแล้วไปมีเรื่องกับคนผิดกลุ่มจนทำให้คนกลุ่มนั้นตามมาที่บ้านเพื่อเอาคืนในขณะนั้นพ่อไม่ได้อยู่บ้านพวกนั้นเจอแม่และเขาในตอนนั้นเขาพยายามจะต่อสู้แต่ก็สู้มันไม่ได้เพราะเขายังเด็กจนสุดท้ายแม่ก็ถูกทำร้ายจนตายพระเอกกล้ำกลืนความเจ็บช้ำและเครียดแค้นพ่อของเขามาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะเขาคิดว่าหลังจากเรื่องราวในวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่พ่อมีหน้าที่การงานใหญ่โตและเป็นที่รักของผู้คนมากมายคนที่ควรยืนอยู่ข้างๆพ่อควรเป็นแม่ของเขาที่ต้องได้รับความสุขนี้ไปแต่มันก็สายไปเสียแล้วนางเอกเมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็รู้สึกเห็นใจพระเอกระหว่างนั้นพ่อของพระเอกก็เดินเข้ามาพูดคุยกับเขาแต่บทสนทนาดูท่าจะไปในทิศทางที่ไม่ค่อยจะดีนักนางเอกจึงพยายามเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการขอให้พระเอกไปร่วมเต้นรำกับเธอในตอนนี้เมื่อนางเอกจะเข้าใจในตัวของพระเอกหลายๆอย่างมากขึ้นมันยิ่งทำให้เธอรู้สึกรักและหลงใหลในตัวเขาภาพตัดมาหลังจากจบพิธีฉลองงานแต่งงานทั้งสองกลับมาถึงห้องด้วยความหื่นกระหายเมื่อบรรยากาศเป็นใจและไม่มีอะไรสามารถเข้ามาขัดขวางได้พระเอกและนางเอกจึงได้ตัดสินใจมีอะไรกันและถือเป็นการเปิดซิงของนางเอกครั้งแรกอีกด้วยเช้าวันต่อมาขณะที่ทั้งคู่กำลังอาบน้ำในอ่างและเล่นใบคำโดยการทายคำจากการเขียนหลังอยู่นั้นพระเอกได้วาดรูปหลายอย่างซึ่งนางเอกก็เดาไม่ถูกสักทีจนเขาลองเขียนคำว่ารักลงที่หลังของนางเอกเธอก็ยังเดาไม่ถูกอยู่ดีเหมือนนางจะสื่อให้เรารู้ว่าพระเอกที่แสนจะเย็นชานั้นในตอนนี้เขาได้ตกหลุมรักนางเอกเข้าแล้วเธอหันมาถามเขาว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขามองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันวันหนึ่งขณะที่นางเอกกำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องอยู่นั้นมือถือของพระเอกที่วางอยู่บนโต๊ะด้านข้างของเธอก็มีข้อความส่งมาจากมอลลี่เพื่อนสาวของพระเอกมันมีเนื้อหาประมาณว่าเจอกันที่บาร์ตอน 3:00 บอกเรื่องนั้นกับเธอหรือยังบางทีฉันอาจจะบอกเองคิดถึงนะเมื่อพระเอกเดินเข้ามาเขาเห็นสีหน้าของนางเอกที่กำลังสงสัยข้อความที่ดูมีลับลมคมในเธอได้ถามเขาไปว่ามันคือเรื่องอะไรเขาทำตัวเลิกลักก่อนจะตอบว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนางเอกพยายามขยันขยอเขาแต่เขาก็บ่ายเบี่ยงก่อนที่พระเอกจะเดินออกจากห้องไปเขาถามเธอไปว่าเธอไว้ใจเขาไหมนางเอกตอบกลับมาทันทีว่าแน่นอนพระเอกจึงตอบว่างั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรและเขาก็เดินเปิดประตูออกจากห้องไปทิ้งให้นางเอกตั้งคำถามมากมายในหัวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนางเอกที่รู้สึกร้อนรนสุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวจึงตัดสินใจออกไปตามพระเอกที่บาร์เมื่อมาถึงบาร์ทุกคนอยู่ด้วยกันครบองค์ประชุมรวมไปถึงรุ่นพี่รูมเมทของเธอด้วยแต่ในกลุ่มนั้นไม่มีพระเอกเมื่อนางเอกเดินเข้าไป
พี่สาวรูมเมทก็เอ่ยปากทักทายเธอเธอบอกกับนางเอกไปว่าเป็นยังไงบ้างฉันไม่เจอเธอเลยตั้งแต่เธอย้ายออกไปนางเอกตอบกลับและหันหน้ามามองมอลลี่เพื่อนสาวของพระเอกว่าตอนนี้เธอย้ายออกมาอยู่กับพระเอกแล้วหนังจะทำให้เราเข้าใจว่าระหว่างมอลลี่และนางเอกนั้นทั้งสองกำลังเล่นสงครามแย่งชิงพระเอกกันอยู่ระหว่างที่กำลังซักถามกันอยู่นั้นเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งก็ไปลากพระเอกมานั่งในกลุ่มด้วยพระเอกที่ได้เห็นนางเอกเขาก็รู้สึกตกใจอยู่เล็กน้อยจนมอลลี่พูดขึ้นมาว่านางเอกเพิ่งอัปเดตชีวิตของเธอที่ได้อยู่กับพระเอกให้ฟังว่ามันช่างหวานแววและน่ารักซะเหลือเกินและตอนนี้พระเอกมีอะไรจะบอกกับนางเอกไหมนะเมื่อนางเอกได้ยินดังนั้นเธอก็ยิ่งเริ่มจะอยากรู้มากขึ้นว่าเรื่องราวมันคืออะไรกันแน่เธอพยายามคั้นพระเอกให้บอกกับเธอแต่เขาก็พยายามบ่ายเบี่ยงและต่อว่ามอลลี่ที่พยายามปั่นเรื่องราวนี้อยู่ทั้งสามเริ่มถกเถียงกันไปมามอลลี่จึงตัดสินใจเปิดคลิปในคืนที่พระเอกเล่นเกม Truth or Dare หลังจากโดนนางเอกปฏิเสธและเดินหนีไปพระเอกที่กำลังโดนถ่ายคลิปเขาบอกกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าคอยดูนะว่าฉันจะทำให้เธอตกหลุมรักฉันให้ได้และหลังจากนั้นฉันก็จะหยุดทุกอย่างลงเมื่อนางเอกได้เห็นคลิปนั้นเธอก็ทำใจไม่ได้เธอสับสนและโกรธที่เขาหลอกเธอทำให้เธอต้องทิ้งแฟนหนุ่มของเธอรวมไปถึงยอมตัดขาดจากแม่ของเธอเพื่อมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองกับพระเอกนางเอกเดินหันหลังออกจากร้านไปโดยมีพระเอกที่พยายามเดินเข้าไปอธิบายให้เธอฟังเขาบอกกับเธอว่าตอนแรกเขาเพียงแค่คิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบเธอขึ้นมาจริงๆแต่ในตอนนี้นางเอกของเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเธอเดินหันหลังและฝ่าสายฝนออกไปด้วยความเจ็บปวดในคืนนั้นนางเอกตัดสินใจขึ้นรถบัสกลับไปยังบ้านของเธอหนังจะเล่าเรื่องราวให้เราเห็นว่าเธอกลับไปขอโทษและปรับความเข้าใจกับแม่ของเธอรวมไปถึงเข้าไปพูดคุยกับแฟนเก่าของเธอเขาไม่ติดใจอะไรอีกแล้วและทั้งสองก็กลับมาเป็นเพื่อนรักกันหลังจากนั้นนางเอกก็ขึ้นรถกลับมาที่มหาวิทยาลัยเธอกลับมารีเซ็ตตัวเองอีกครั้งและกลับมาใช้ชีวิตเป็นเด็กดีตั้งหน้าตั้งตาเรียนเหมือนเดิมเธอพยายามไม่สนใจกลุ่มเพื่อนๆของพระเอกแม้จะเดินผ่านหรือพบเจอกันและในตอนนี้นางเอกก็ตกลงตอบรับเข้าฝึกงานกับบริษัทแห่งหนึ่งระหว่างเรียนอีกด้วยเธอพยายามใช้ชีวิตให้วุ่นวายเพื่อตัดเรื่องราวของพระเอกออกจากหัวเธอให้ได้ภาพตัดมาที่พระเอกตอนนี้เขาเศร้าและรู้สึกแย่มากๆที่เขาได้สูญเสียนางเอกไปเขาเฝ้าคิดถึงเรื่องราวระหว่างเขาและเธออยู่ตลอดเวลากลับกลายเป็นว่าเป็นเขาเองที่รู้สึกเจ็บปวดมากกว่าเขาตกหลุมรักเธอจริงๆและพยายามเฝ้ารอการกลับมาของเธอภาพตัดมาหลังเลิกเรียนวิชาวรรณกรรมอาจารย์ประจำวิชาได้เรียกนางเอกก่อนที่เธอจะกลับอาจารย์บอกกับนางเอกไปว่าพระเอกได้เขียนงานส่งมาแต่ดูเหมือนว่าเนื้อหาของงานไม่ได้ตั้งใจจะเขียนให้อาจารย์แต่มันเขียนถึงเธอมากกว่าหลังจากนั้นอาจารย์จึงได้ยื่นซองงานให้แก่นางเอกเธอรับมาด้วยท่าทางที่ลังเลอยู่เล็กน้อยระหว่างช่วงพักหลังเลิกเรียนนางเอกได้มานั่งเล่นที่สนามหญ้าบริเวณหน้าตึกเรียนกับแลนดอนเธอทำใจอยู่สักครู่ก่อนจะเปิดซองที่อาจารย์ยื่นให้เธอออกมาอ่านในเอกสารนั้นมันมีรูปสะพานทานน้ำที่ทั้งสองเคยไปด้วยกันครั้งแรกและรูปวาดของนางเอกแลนดอนถามเธอว่ามันคืออะไรนางเอกตอบกลับไปว่ามันคือสถานที่ลับที่เหมาะกับการคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆหลังจากนั้นเธอจึงหยิบบทความขึ้นมาอ่านในบทความเขียนประมาณว่าในชีวิตของฉันฉันได้อ่านนิยายมาหลายร้อยเรื่องส่วนใหญ่อ้างว่าความรักคือศูนย์กลางของจักรวาลที่สามารถรักษาความเสียหายทุกอย่างภายในตัวเราได้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเอาชีวิตรอดฉันเคยคิดว่าบทความในนิยายมันช่างดูโง่เขลาเรื่องราวความรักมันพบเจอกันได้แค่ในหนังสือเท่านั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ฉันได้พบกับเธอฉันไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะหมกมุ่นกับคนคนหนึ่งได้ขนาดนี้เธอจับมือฉันและนำทางฉันออกจากความมืดมิดทำให้ฉันได้เห็นว่าไม่ว่าเราจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเธอและฉันคือสิ่งเดียวกันระหว่างที่หนังกำลังบรรยายด้วยเสียงของพระเอกที่กำลังพูดถึงบทความอยู่นั้นนางเอกก็ได้มาที่สะพานริมน้ำที่ลับของพระเอกเธอมานั่งคิดทบทวนเรื่องราวของเขาหลังจากจบเสียงคำบรรยายพระเอกก็ได้เดินเข้ามาจากด้านหลังพร้อมกับเสียงบรรยายที่พูดต่อไปอีกว่าฉันขอโทษแต่โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเธอเคยถามฉันว่าฉันรักใครที่สุดบนโลกใบนี้คนคนนั้นก็คือเธอระหว่างนั้นพระเอกก็ได้เดินเข้ามานั่งข้างๆนางเอกทั้งสองสบตากันอีกครั้งและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังเรื่อง After
หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์เพื่อพูดคุยที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ Celebi Channel ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ